ก่อนคุณเดียจะแนะนำตัวนะคุณเดียเขาอะแบบเขาได้จะตีหมาด้วยซ้ำใช่นี่คือเมื่อกี้คือโกรธใครมาแน่นอนอะยืนแบบพร้อมฆ่าแล้วอะหลอกนะเมื่อกี้หลอกใช่ไหมคะคุณเดียแนะนำตัวเองหน่อยค่ะค่ะชื่อเดียค่ะก็ทำยูทูบเบอร์ด้วยกันนะคะอายุ30ค่ะหมาคุณฝึกเองใช่ไหมครับช่วยกันฝึกครับทั้งชาวแล้วก็เดียช่วยกันคู่นี้เจอกันได้ไงก็เจอกันตอนนั้นอะทำงานครับไม่เกี่ยวยูทูบเบอร์ใดๆไม่เกี่ยวเลยครับใช่คือทำงานแล้วก็เจอกันในที่ตอนนั้นไปฝึกดับเพลิงคุณฝึกดับเพลิงแล้วในที่ทำงานใช่เป็นซ้อมดับเพลิงใช่ซ้อมอยู่ที่ทำงานเดียวกันใช่ครับแล้วพอเจอก็มีเสน่ห์ดูท้าทายตอนซ้อมดับเพลิงผมก็เข้าไปยุ่งกับเขาเลยครับคุณเข้าไปยุ่งกับเขาแล้วว่าซ้อมดับเพลิงคือผมก็เข้าไปหาเขาแล้วก็คุยเอ้ยชื่ออะไรอ่ะเป็นไงร้อนไหมอะไรอย่างเงี้ยมาคุยเรื่องทั่วไปเบสิกก่อนเขาไม่ใช่บอกว่าแค่มาคุยนิดหน่อยคือเขาเอาสมุดอะค่ะสมุดที่แบบเขาแจกตอนดับเพลิงเอามาบังแดดให้ต่อหน้าต่อตาคนอื่นหมดเลยคือบอกว่าอึ้งเลยนี่คือชอบแล้วชอบเลยชอบแล้วชอบแบบโดยคุณไม่ได้เช็คก่อนด้วยซ้ำว่าเขามีพันธะหรือมีอะไรหรือเปล่าด้วยซ้ำคุณก็จะจู่โจมเลยอย่างเงี้ยคุณถือวิสาสะบังแดดผู้หญิงนะครับผมถ้าเขาหันบอกอ๋อฉันมีผัวแล้วค่ะอย่างเงี้ยคุณทำท่ายังไงตอนบังแดดทำให้ดูหน่อยกับผู้หญิงที่ไม่รู้จักอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดำนะอะไรอย่างเงี้ยเขาถือสมุดให้ตรงนี้อย่างนี้รู้เลยนะรู้เลยว่าเข้ามาแน่นอนใช่ค่ะคุณก็รู้แล้วก็รู้จากนั้นคุณสานต่อยังไงต่อสานต่อก็เริ่มขอ Facebook ครับเบอร์มีอยู่แล้วแต่ก็ขอเบอร์อยู่ดีนี่ต้องทำตามสเต็ปขอ Facebook แล้วคุยผ่านเฟซแล้วคุยไปคุยมาก็ถูกคอกันอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็เอาจริงเขาเป็นแฟนคนแรกของผมด้วยอุ้ยนี่ขนาดแฟนคนแรกยังรุกหนักขนาดนี้ใช่เหมือนผ่านแล้ว4-5 คนส่วนคุณเดียบอกคุณนี่คนที่17ใช่ไหมเฉยเจอบังแดดฉันรู้แล้วจะมาไหมนี่นะก็คือเราก็ด้วยความปิ๊งอะเนาะไม่อยากสูญเสียผู้หญิงคนนี้ไปแล้วมาถึงมามีน้องไข่ต้มได้ยังไงคะก็แบบเอาจริงนะเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่เกลียดหมามากเลยนะทั้งเกลียดทั้งกลัวที่บ้านเขาครับเลี้ยงสุนัข4 ตัวแล้วคุณก็เริ่มชินกับสุนัขบ้านเขาใช่เริ่มชินมากขึ้นมีโอกาสเลยเดียแบบชาวมาช่วยอาบน้ำให้น้องหมาหน่อยทั้งที่เขาก็ไม่รู้ว่าเรากลัวนะคุณไม่เคยรู้เลยเขาไม่เคยบอกคุณเรื่องกลัวหมาใช่ค่ะไม่เคยเลยแล้วไข่ต้มเนี่ยตอนนั้นที่ตัดสินใจเลี้ยงก็คือคุยกับแฟนว่าเดียครับถ้าเกิดว่าลดน้ำหนักได้เนี่ยให้เลี้ยงเลยนะครับผมแล้วเขาก็ทำได้จริงๆตอนนั้นเขาน้ำหนักเท่าไหร่ฮะถึงอยากให้เขาลด70กว่าครับฮะ70กว่าเหรอแล้วเดียลดลงมากี่โลประมาณคร่าวๆประมาณ10ประมาณโอ้ก็เก่งมากเลยก็เลยตัดสินใจให้เลี้ยงใช่ครับคุณฝึกหมาถึงขั้นไหนแล้วถึงขั้นไปแข่งด้วยแล้วก็มีแสดงโฆษณานะครับแล้วก็ได้ถ้วยพระราชทานมาด้วยจากคนที่ไม่รักหมานะคุณฝึกเองคุณหรือคุณเดียช่วยกันฝึกคือเริ่มต้นจากเดียจะเป็นชาวค่ะงั้นขอเปิดตัวคุณไข่ต้มหน่อยเพราะว่าสงสารเมื่อกี้ร้องหยิ่งๆแล้วเขาเห็นเจ้าของเขาโต้มานี่แล้วมานี่มาแล้วกัดแม่ไม่กัดเนาะไข่ต้มโอ้โหนี่มันไข่ต้มนี้นี่มันไข่ต้มนี่เล่นแคร์เมียเขาด้วยเตรียมโชว์มาเราให้เขาโชว์ดีไหมรอดห่วงไฟเฮ้ยไม่ใช่ละครสัตว์ผมไม่ต้องไข่ต้มคุณไข่ต้มตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วอายุ4 ขวบแล้วครับ4 ขวบคุณไข่ต้มทำอะไรได้บ้างต้มพร้อมยังนี่เป็นการโชว์แล้วนะโอ้ยไปเมื่อไหร่เนี่ยเราจะยืนนิ่งๆนะเดี๋ยวเราทำพร้อมกันนะครับทุกคนนั่งครับต้มนั่งต้มยืนเก่งมากต้องยืนไว้ยืนคอยอันนี้นะครับอันนี้คืออะไรฮะลูกชิ้นนะลูกชิ้นเนี่ยสุนัขชอบมากเป็นของอร่อยสุดๆนะแต่ว่าผมจะให้เขาฆ่าไปก่อนแต่ว่ายังไม่ให้กินนะไม่ให้กินสัญญาก่อนไม่ผิดหวังนะวันนี้สัญญาก่อนรักพ่อไหมรักพ่อปะคาบ เอ้ยให้กินได้ไหมครับโอ้ยให้กินได้เลยให้กินได้ไหมให้กินได้ไหมครับให้กินต้องกินกินเก่งมากเก่งมากเขาสามารถหอมแก้มได้ทุกคนเลยเหรอฮะใช่ครับต้อมโอเคต้อมดูแม่คิสคิสเอ้เก่งมากเก่งมากจะให้เขาแสดงหนังนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าไข่ต้มเป็นนักแสดงนะครับโอเคต้มเป็นนักแสดงใช่ไหมต้มต้องแกล้งตายได้ครับไข่ต้มบทเรามีไม่เยอะเราเป็นชาวบ้านแปดตายเอานะเมื่อคืนขโมยของกินใช่ไหมต้มเมื่อคืนขโมยของกินใช่ไหมใช่ไหมนิสัยไม่ดีนี่ปังปังโอ้ฟื้นได้ด้วยน่าเก่งมากคนอื่นสามารถยิงได้ด้วยนะจริงปะฮะลองไหมลองฮะลองโอเคครับโอเคขออนุญาตนะฮะครับต้มปังปืนลั่นขอโทษปืนลั่นปืนลั่นยิงหมาสิก็ไข่ต้มจะมีความสามารถในการแบบทรงตัวได้ดีฮะโอเคนะครับต้มลงไปก่อนอย่าพึ่งรีบโชว์แล้วก่อนอ่ะงั้นขึ้นมาไปขึ้นมาโอ้ยเขาเก่งอ่ะเก่งไหมไม่ผ่านเนาะเก่งมากลูกโอ้โหโชว์นี้นะต้มนะขอร้องเลยนะต้มคลิปไปเดี๋ยวผมจะให้เขากิ้งไปตนหน้าปากซอยเลยแล้วกันเนาะไปตลาดแค่นี้เนาะต้มเดินไหมเดินไปออกไปเลยลูกออกไปเลยโอ้ไก่ไปเก่งมากไข่ต้มกลับมาต้มเดินกลับมาเก่งมากเองนะไม่ได้ไปโรงเรียนชอบครับเขาชอบเล่นลูกบอลมาต้มวันนี้มาไม่น่าเชื่อว่าคนที่ฝึกจะเป็นคนที่แบบกลัวสุนัขมาก่อนก็อีกสักอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อความตื่นเต้นต้มขึ้นมาอุ้ยโอ้กระโดดขึ้นให้ก่อนครับน่ารักจริงๆความสามารถมีมากกว่านี้แต่คิดว่าถึงเที่ยงคืนก็ยังคงไม่หมดนะครับต้องไปติดตามดูได้ที่ไหนติดตามไปดูที่ช่อง YouTube ไข่ต้ม Family นะครับแล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ที่ Facebook ไข่ต้ม Family เหมือนกันครับแล้วคู่ของคุณล่ะ7 ปีแล้วแต่งกันยังคะยังครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วเนาะก็อวยพรนะแล้วละคำวิวาเร็วๆนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับสัส ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัส ENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัส ENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัส ENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซนทีวีเซนทีวีเซนทีวี